tip to top. Leader Snack. Leader's chip for leadership. Powered by Pac Rim Group. สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันแอปเปิ้ลกนกรรายการ Leader Snack Podcast EP นี้ค่ะเราจะมาฟังดร.ชวพล จริยวิโรจน์ Country Manager แห่ง Amazon Web Services ประจำประเทศไทยและเวียดนามถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลพัฒนาบุคลากรรวมไปถึงมุมมองที่ดร.มีกับไทย Workforce เมื่อต้องทำงานภายใต้ Global Environment เชิญรับฟังได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตัว Leadership Principle เข้ามาช่วยในการคัดเลือกบุคคลเนาะที่เหมาะสมที่ฟิตเข้ามาอยู่กับ Amazon นะคะทีนี้สิ่งที่เปิ้ลอยากรู้ต่อค่ะคือว่าแล้วพอคนเข้ามาแล้วอะค่ะทาง Amazon มีวิธีที่จะแบบรีเทลหรือพัฒนาเขาให้เขายัง relevant อยู่กับ leadership principle ของเรายังไงคะยังไงครับคือต้องบอกงี้ก่อนว่าเราใช้ leadership principle เนี่ยนะฮะตั้งแต่เราสัมภาษณ์เลยตั้งแต่ขั้นตอนการ recruit ค่ะนะไปจนถึงหลังจากเข้ามาแล้วปั๊บนะครับขั้นตอนการสัมภาษณ์เรานี่ก็ค่อนข้างเข้มข้นนะครับเพราะว่าเราเป็นการสัมภาษณ์ลักษณะที่เป็นคอมมิตตี้นะครับมีขั้นตอนนะครับ at least ก็คือมี5คนที่ต้องสัมภาษณ์แต่ละคนก็จะโฟกัสในเรื่องต่างๆกันนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการ bias ที่นี่ไม่มีการที่บอกว่าเอ้ยคุณคนนี้สิเก่งแน่นอนผมการันตีที่นี่คำการันตีของคุณเนี่ยคนแคนดิเดตต้องพิสูจน์ให้กับอีก4คนที่เหลือให้ได้นะครับแล้วก็ทุกคนต้องเห็นตรงกันเราไม่ได้ดูเฉพาะสกิลเราดูฟิต cultural fit ยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องเลยเนี่ย be curious เราจะดู mindset นะครับว่าเพราะว่าเราจำเป็นมากๆเพราะเราไม่ต้องการคนที่คิดว่าออกไปแล้วเขาเก่งกว่าลูกค้าหรือคิดว่าคนอื่นรู้ไม่เท่าเขาเราต้องการคนที่พร้อมเสมอที่จะฟังแล้วก็สามารถที่จะ challenge ตัวเองตลอดเราใช้ leadership principle ตั้งแต่สัมภาษณ์ระหว่างการทำงานอันนี้เหมือนกับเป็นกฎหมายนะฮะใช้ในการเป็น criteria ในการพิจารณาปรับเงินเดือนพิจารณาผลงานผลการดำเนินผลการทำงานเนี่ยนะฮะประเมินผลการทำงานเนี่ยในรายปีด้วยนะครับใช้ในการโปรโมทหรือไม่โปรโมททุกอย่างเลยนะครับทำไมมันถึงสำคัญมากขนาดนั้นเพราะว่าในการทำงานของเราเนี่ยถ้าเราจะทำแบบสิ่งที่เราอยากจะทำได้สร้าง innovation ได้ต่อเนื่องไม่เคย assume ว่าเราดีที่สุดนะครับมันมีอย่างอื่นที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับเราจึงจะทำแบบนั้นอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยที่สำคัญมากๆเราชื่อว่า have backbone disagree and commit มันจะยาวนิด have backbone ก็คือให้เราเป็นคนที่มีกระดูกสันหลังแข็งหมายความว่าทุกคนเนี่ยเรา encourage ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นที่ต่างแต่แสดงความคิดเห็นที่ต่างเนี่ย based บน respect กับบน data ไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ต่างด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์นะครับไม่เราจะไม่มีการคุยว่าเอ้ยผมทำงานมา15ปีผมรู้มากกว่าคุณอันเนี้ยผมรับรองว่าไม่ work อันนี้เป็นการพูดโดยไม่มี data อันนี้พูดโดยประสบการณ์เก่าๆแล้วก็ความเชื่อเก่าๆของตัวเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ไม่จำเป็นต้องพูดมากทุกคนเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จจากเมื่อก่อนมาจนถึงปัจจุบันกับสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ต่อไปเนี่ยจริงแล้วมันเป็นคนละเรื่องอาจจะมีเรื่องเดียวกันบ้างบางส่วนแต่ก็มีอย่างอื่นนะครับถ้าคุณยังคิดว่าคุณเดินตามทางเดินเดิมแล้วคุณจะประสบความสำเร็จต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยอันนี้ assumption นี้มันใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นแสดงความเห็นที่แตกต่างเนี่ยเราต้องเอา data มาสนับสนุนว่าทำไมนะครับ disagree ได้แต่ต้อง commit หลังจากที่เรามีการแสดงความเห็นที่แตกต่างกันแล้วถกเถียงกันเอา data มายันกันเรียบร้อยปั๊บนะครับเราจะไม่มีการบอกว่าโอเคผมแพ้โหวตมี5คนโหวตกัน3ใน2โอเคงั้นอีก3คนไปทำไอ้2คนจะนั่งดูเพราะว่าแพ้โหวตเป็นเสียงส่วนน้อยเราไม่ได้เป็นระบบจะบอกว่ามันไม่ใช่ระบบโหวตติ้งของประชาธิปไตยนะคือมันเป็นระบบที่ว่าพอเรา have backbone disagree ถ้าคุยกันจบเรียบร้อยแล้วว่าเราจะทำแบบนี้ทุกคนต้องช่วยกันหมายความว่ามันฝืนธรรมชาติของคนนิดนึงนะครับสมมติผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์อาจารย์เสนออะไรบางอย่างผมไม่เห็นด้วยเราก็มีการยันกันเสร็จเรียบร้อยปั๊บผมบอกโอเคผมยอมรับในเหตุผลของอาจารย์ไปทำอย่างนั้นไม่ใช่นะไม่พอผมต้องบอกว่าโอเคผมจะช่วยให้คุณทำในสิ่งที่ไอเดียที่ผมไม่เห็นด้วยเนี่ยผมจะช่วยให้คุณทำให้สำเร็จเพราะว่าถ้าผมทำแบบนั้นได้เนี่ยผมเป็นคนได้ประโยชน์เพราะวันนั้นผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ
ถ้าสมมุติผมเข้ามาทำงานทุกวันแล้วผมถูกทุกวันเลยนะ mm-hmm. ไม่เคยมีใครทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมความคิดผมมันผิดได้เนี่ยผมไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยนะ mm-hmm. ผมก็จะต้องเกษียณไปโดยผมรู้เท่าเดิม mm-hmm. มา 20-30 ปีหลังสิ่งที่เราทำเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้ามาแล้วเรามี disagree and commit แล้วเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วมีคนมาพิสูจน์ว่าเราผิดในบางครั้งได้เนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราต้องขอบคุณเขามาเพราะเราได้เรียนรู้นะฮะอะไรใหม่ๆเองได้เพราะการมุมมองที่แตกต่าง diversity ที่ตอนนี้หลายๆองค์กรเน้นเรื่องนี้มากเนี่ยเพราะว่ามันสามารถทำให้เรามีมุมมองในการสร้าง innovation ใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราไม่เคยมีกรอบความคิดที่ถูกจำกัดหรือโดน dominate นะครับโดยหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้แล้วเราต้องคอมมิตค่ะจริงๆถือว่าเป็น mindset และลักษณะที่มันยูนิคมากเหมือนกันนะคะแต่มันเปิ้นเชื่อว่ามันจะช่วยส่งต่อให้องค์กรไปต่อได้แหละแต่ในความเป็นจริงมันก็ทำยากอยู่เหมือนกันมันจะฝืนธรรมชาติของคนบางใน14ข้อเนี่ยบางข้อเป็นข้อที่ทำได้ง่ายมากบางข้อที่เป็นข้อที่ติดตัวมากับบุคลิกของคนตั้งแต่เกิดส่วนบางข้อเนี่ยหลายๆข้อในนั้นเป็นข้อที่พัฒนาได้ในระยะเวลาพอมาอยู่ในองค์กรแบบนี้อย่างข้อ habit bone เนี่ยนะฮะเป็นอะไรที่ก็ฝืนธรรมชาติโดยเฉพาะคนไทยคนเอเชียเนี่ยอาจจะไม่ค่อยขานหลายชาติจะหนักกว่าเราอีกนะครับบางชาตินี่เขามีเป็น culture ของเขาอยู่แล้วแล้วเขาจะไม่ขานหัวหน้าของตัวเองนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้มันอยู่ที่วัฒนธรรมองค์กรอื่นๆอย่างเช่น earn trust อีกตัวหนึ่งเราเรียก leadership principle earn trust ก็คือสิ่งที่เราต้องสร้าง environmentให้ทีมเมมเบอร์ของเราแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะ trust กันได้ว่าเวลาคุณบอกว่าเฮ้ย have backbone disagree and commit เนี่ย it's okay ที่จะเห็นความแตกต่างที่จะเห็นสร้างมีความคิดเห็นที่แตกต่างแต่คุณต้องให้เขา trust คุณจริงๆเนี่ยออกไหมฮะไม่ใช่ว่าคุณไปบอกว่าแสดงนั่นเถอะแต่คุณมีปฏิกิริยาหรือคุณมีผลเสียตามมาจากเขาเนี่ยอันนี้คุณจะทำลายใช่ค่ะ trust ของเขาใช่ค่ะเพราะนั้น earn trust ก็คือพูดคำไหนเราทำอย่างนั้นเราไม่เคย over promise และ under deliver นะครับเราเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องมี transparency ในเราเป็นองค์กรที่ transparent มากไม่ว่าเราจะมีใครจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามนะครับแต่ทุกคนเนี่ยต้องมี contribution นะครับคนที่เป็นหัวหน้างานไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่เอาผลงานและความดีความชอบของคนอื่นไปรายงานนะครับถ้ามีความผิดหรือถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยหัวหน้างานคือคนรับผิดชอบถ้ามีสิ่งที่ประสบความสำเร็จเครดิตไปถึงคนที่ทำจริงๆนะครับนี่คือ culture ในการสร้าง trust นะครับสร้างความโปร่งใสในองค์กรของเราดีค่ะอย่างที่เขาบอกว่าการ earn trust มันไม่ได้มาพร้อมกับตำแหน่งเนาะไม่ใช่ขึ้นตำแหน่งมาแล้วทุกคนจะ trust นะคะแต่มันมาจากการที่การคิดพูดทำเนาะมันต้องสอดคล้องกันแบบที่ดร.บอก trust ของเรามาจาก result เราเลยมี leadership principle อีกตัวเราเรียกว่า deliver result คำว่า result ก็คือ result สำหรับให้ลูกค้าเรา result ของเราไม่ได้วัดว่าโอ้ยคุณเป็นเซลเก่งมากเลยคุณปิดดีลขนาดใหญ่ได้ไม่ใช่ดีลนั้นเนี่ยสร้าง business impact อะไรให้กับลูกค้าเพราะถ้าเราตอบไม่ได้สิ่งที่เราจะได้คือ revenue ในโปรเจกต์นั้นแต่ถ้าเราตอบได้เราจะได้ revenue แล้วเราได้ลูกค้าคนนั้นเป็นลูกค้าของเราต่อไปเรื่อยๆระยะยาวเนี่ยเอาไหมฮะมันก็เลยเป็น leadership principle อีกตัวหนึ่งว่าเราดูที่ result เราไม่ได้ดูว่าคุณพูดเก่งแค่ไหนคุณเขียนอีเมลเก่งแค่ไหนคุณ present เก่งแค่ไหนคุณชื่อว่า result คุณมีหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะมันก็อันนี้ก็คืออีกหนึ่ง leadership principle ะนะครับโอเคอันนี้ขอถามเพิ่มเติมนะคะด็อกเตอร์คือว่าเห็นด็อกเตอร์พูดหลายๆอย่างเกี่ยวกับ mindset เนาะเกี่ยวกับ character หรือ attribute ที่สำคัญแหละในการที่จะส่งผลไปที่ cultural fit นะคะถ้าให้ด็อกเตอร์ลอง ratio ได้ไหมคะว่าการให้ความสำคัญเนาะพาร์ทของ technical skill กับพาร์ทของ soft skill อะไรต่างๆอะคะการจะทำงานที่ Amazon ได้สมมติตอน recruit ตอนสัมภาษณ์กันอย่างนี้ใช่ไหมคะผมบอกได้เลยว่า 70%เป็น cultural fit 30% นี่เป็น skill คือเวลาเรามองหา skill เองที่ผมพูดไม่มีใครที่รู้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองหาคนเรามองหาคนที่มี functional skill อาจจะ technical หรือไม่ technical นะฮะถ้าเป็น social architect เราต้องมองคนที่มี functional skill ที่เป็น technical แต่ถ้าเป็นทาง non technical ทาง business เราต้องมองคนที่มี functional skill ที่เกี่ยวข้องแต่เราไม่ได้มองว่าคุณต้องรู้ทุกอย่างวันนี้เรามองว่าฟังก์ชันสกิลของคุณเนี่ยมีมากพอที่ทำให้คุณสามารถที่จะเข้ามาอยู่ใน
ซิสเต็มของเราปั๊บคุณมี Learn and Be Curious ไหมถ้าคุณมี Learn and Be Curious คุณสามารถจะ Pick up Content Skill ใหม่ๆต่อไปได้อันนั้นคือสิ่งที่เราดู okay. เราไม่ได้เราจะ Prefer คนที่เป็นแบบนี้ที่มีพื้นฐานที่ดีพอที่เรามั่นใจว่าคุณจะสามารถเรียนรู้อันอื่นได้มากไปกว่าคนที่มีสกิลวันนี้พร้อมเลยแต่มี Mindset ที่ อาจจะไม่ฟิตคือไม่ฟิตนี่ไม่อีกครั้งนะฮะไม่ได้บอกว่าเราดีแล้วคนอื่นไม่ดีนะไม่ใช่การที่ไม่ฟิตไม่ได้แปลว่าเราถูกแล้วคนอื่นไม่ถูกนะคุณเขาอาจจะถูกในแบบของเขาฟิตไม่ฟิตคือว่าถ้าเพราะถ้าเขามาอยู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่มีความสุขเองใช่เพราะว่าใน leadership principle ที่ผมบอกว่ามันคล้ายกับกฎหมายของเราคือจริงว่าไม่ว่าคุณจะเป็นตำแหน่งไหนนะฮะตรงไหนในโลกนี้ leadership principle อันนี้ apply กับทุกคนหมายความว่าอย่างสมมติกฎหมายเมาแล้วขับถ้าคุณเมาขับต่อให้คุณเป็นประธานบริษัทคุณก็ผิดเหมือนกันเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้น leadership principle เหล่านี้คนที่เข้ามาก็สามารถที่จะ hold คนอื่น responsible คนอื่นก็ต้อง hold เขา responsible ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ได้เป็น cultural fit เข้ามาส่วนใหญ่ productivity เขาจะไม่ดีว่าถ้าเขาเข้ามาปั๊บยกตัวอย่างเรามีข้อหนึ่งเราเรียกว่า ownership นะครับ ownership เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่เคยมองว่าเราไม่เป็นองค์กรที่ตีกรอบสี่เหลี่ยมให้กับตัวเองเพราะนั้นเวลาหลายคนมาถามว่าเรามี organization chart ไหมมันเป็นองค์กรที่เราไม่เคยตั้งแต่ผมอยู่มา4ปีเนี่ยเราไม่เคยมีทำ organization chart เลยเพราะหนึ่งมัน fluid มากๆแล้วเราไม่ได้มองว่าตำแหน่งคุณคืออะไรเรามองว่าคุณทำอะไรนะครับชื่อตำแหน่งใน AWS เนี่ยจะไม่ฟุ้งเราจะไม่ค่อยมีแบบตำแหน่งที่ฟังแล้วแบบหูวิลิสมาหลามากเพราะที่นี่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณตำแหน่งชื่อคุณชื่อตำแหน่งคุณคือมันอยู่ที่ว่า contribution ของคุณในตำแหน่งนั้นคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้น ownership เนี่ยเราไม่เคยตีกรอบว่าอันนี้งานผมอันนี้งานคุณคเพราะฉะนั้นสมมติว่าคุณไม่เข้าใจตรงนี้แต่คุณเก่งมากเลยนะคุณบอกว่าคุณเป็น SA คุณเก่งมากทางด้าน data science คุณบอกคุณจะทำตรงเนี้ยแต่ตรงอื่นคุณไม่สนใจว่าใครจะเป็นยังไงต่อ เพราะเวลาเราทำงานในโลกปัจจุบันในโลกของเราเนี่ยเราไม่ทำงาน in isolation เราไม่ทำงานเป็น waterfall เราไม่มีการส่งงานนี้แล้วก็ไปต่อแผนกอื่นไปต่อแผนกเดียวต่อแผนกอื่นเราทำงานเราเป็น agile นะครับบางคนก็เป็น scrum เป็นเรียกว่าอะไรก็แล้วไปของเราเนี่ยทุกคนทำงานด้วยกันหลาย multi disciplineนะครับเซลส์คนที่ดูทั้ง business ทั้งลูกค้า customer engagement technical architect support พวกนี้ทำงานร่วมกันหมดเพราะ outcome เนี่ยมันมีอย่างเดียวก็คือ result เพราะฉะนั้นให้กับลูกค้าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในงานหนึ่งงานเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าหน้าที่คุณเนี่ยมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมมันจะเป็นรูปแบบบางทีคดไปคดมามี overlap กันมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการตีกรอบว่านี่งานคุณงานผมไม่ใช่เพราะถ้าเรา prefer มีให้มี overlapมากกว่าให้มีแก๊ปใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งสำคัญมากว่าไม่ใช่ว่าเก่งหรือไม่เก่งแต่เราต้องการคนที่มีฟังก์ชันสกิลที่เรียนรู้ได้ในขณะเดียวกันมี mindset ที่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นในมุมมองคือสำคัญถึง 70% เลยนะคะในเรื่องของ mindset ดีมากกว่านั้นอีกโอเคค่ะคืออย่างเงี้ยเราต้องมันมี leadership principle ข้อหนึ่งนะฮะเราเรียกว่าจริงๆมันอยู่ตรงกลางระหว่าง learn and be curious กับตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า insist on the high standard เพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเก่งเรารู้ไปหมดทุกอย่างเนี่ยนะฮะเราจะไม่มีเราจะหาจุดปรับปรุงของตัวเองไม่เจอใช่นะฮะแล้วเราจะไม่เข้าใจว่าตอนไหนเราพลาดแล้วเราจะไม่สามารถจะมีความสกิลในการเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ดีนะครับซึ่งการเรียนรู้จากความผิดพลาดเนี่ย valuable มากๆกว่าเรียนรู้จาก success นะฮะเราไม่ต้องการคนที่แน่นอนเรามีภายในเรามีแพลตฟอร์มฮะที่เราจะแชร์ success กันว่าเฮ้ยใครทำอะไรอย่างนี้ดีเราแชร์เพราะเราเชื่อในเรื่องการเพิ่มแรงระเบิดของคนเราเรียกว่า blast radius สมมติคนที่เนี่ยคุณทำอะไรดีปั๊บเนี่ยเราจะ encourage ให้คุณแชร์เราไม่ encourage ให้คุณแบบเก็บเงียบเอาไว้เฮ้ยเราทำนี้เราดีไว้เราอยากให้คุณแบบเฮ้ยถ้าเกิดคุณทำแล้วดีเนี่ยแล้วคุณเอาไปแชร์คนอื่นเนี่ยคนอื่นเขามีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นไปด้วยใช่ค่ะเราจะช่วยกันเพราะเรารู้สึกว่าแบบเนี้ยดีนะฮะในขณะเดียวกันเวลาทำอะไรผิดพลาดเนี่ยเราก็ encourage ให้แชร์ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากเลยภายในที่เราจะบอกว่าเฮ้ยเราผิดตรงนี้มาอันนี้คือสิ่งที่เรา pick up เราเรียนรู้ได้อย่าทำผิดซ้ำนะคือเราจะไม่บอกว่าเฮ้ยผิดเก็บไว้กลัว
เราไม่ได้เป็นองค์กรที่ยอมรับความผิดพลาดไม่ได้เพราะสิ่งที่เราทำทุกวันเนี่ยเราทำเรื่องใหม่ๆทุกวันพอคุณทำเรื่องใหม่ๆคุณต้องทำอะไรใหม่คุณมีโจทย์ใหม่ๆจากลูกค้าคุณมีคอนดิชันใหม่ๆจากลูกค้าเนี่ยถ้าคุณไม่ยอมรับความผิดพลาดคุณทำไม่ได้แน่นอนนะมันมีโอกาสที่จะมีความผิดพลาดคนที่ไม่พลาดเลยคือคุณไม่เคยทำอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยคุณจะไม่พลาดใช่ไหมฮะค่ะแต่ถ้าคุณไม่พลาดคุณอยู่ไม่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันค่ะวันนี้เห็นภาพมากๆเลยนะคะดร.ขอคำถามสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นในมุมของไทยเวิร์กฟอร์สละเนาะเนื่องจากว่า Amazon ก็เป็นอยู่ใน global environment แต่ดร.เองเนี่ยก็คือดูแลเป็น country manager ที่ดูแลประเทศไทยและเวียดนามนะคะเปิ้นอยากได้มุมมองอะค่ะว่า strength ของคนไทยเนาะทำไงที่จะสามารถ competitive กับ global ได้อะค่ะผมจากเอาจากเท่าที่ผมเคยมาในการทำงานแล้วกันนะฮะตั้งแต่ในสมัยตอนอยู่ Motorola มาอยู่เวียดนามมาอยู่ที่นี่ก็ได้ cover หลายประเทศพอสมควรก็เท่าที่สังเกตเนี่ยข้อดีของคนไทยอันนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนก็มี personality ที่ต่างกันเหมือนกันนะฮะคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นกลางๆกับคนรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะต่างแต่โดยทั่วๆไปถ้าเรา generalize คนไทยทั่วไปเนี่ยผมว่าข้อดีของเราคือเราขยันคนไทยขยันแล้วคนไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ย earn trust ได้ดีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเราเป็นคนที่เรามี positive mindset นะคนไทยมี positive mindset ที่เราอารมณ์มันรวยนะครับซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างนะแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยเรามีความอารมณ์มันรวยสูงนะฮะเรามี mindset ที่ค่อนข้างจะเข้ากับคนง่าย earn trust ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เราอาจจะถูกโตมากับ culture ประเภทหนึ่งนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือผมคิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้คุยยากคือเป็นอะไรที่พอเราอธิบายกันมีความเข้าใจนะฮะได้ดีผมคิดว่ามันคนไทยข้ามผ่านจุดที่เป็นขัดแย้งนะฮะหรือการเห็นต่างเนี่ยเราน่าจะมีพื้นฐานที่พัฒนาสกิลเหล่านี้ได้ดีนะครับในส่วนของเทรนนิ่งหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีกว่านี้นะฮะทั้งในเรื่องของ functional skill แล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของ cultural skill นะครับเพราะผมเชื่อว่าเรื่องของ mindset เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่ามันไม่มีคำว่าสายเกินไปที่วันนี้ไม่ว่าเราจะเป็น early career mid career หรือ late career เนี่ยนะครับสมมติอีกปี2ปีเราจะเกษียณเนี่ยบางคนคิดว่าอุ๊ยอีก2ปีจะเกษียณแล้วไม่ต้องไม่ต้องเรียนไม่ต้องหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมซึ่งจริงๆตรงนี้มันไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าประสบการณ์ที่คุณมีมามากขนาดนี้มันยังสามารถที่จะมาเป็น benefits ถ้าเรา blend นะครับให้ดีมี mixture ที่ดีระหว่างคนที่มี mindset ใหม่ๆแต่เขาขาดประสบการณ์โดยตรงเขาอาจจะมองข้ามนะฮะจุดบางจุดอะไรไปเนี่ยแต่ถ้าเบลนทั้งสองเบลนเนี่ยทุกคนเปิดใจแล้วก็เปิดกว้างทั้งคู่เนี่ยมันจะเป็นเบลนที่ powerful นะผมเชื่อว่าอันนี้เป็น strength ที่ผมว่าคนไทยโดยบุคลิกแล้วก็วัฒนธรรมของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เราเข้ากับคนอื่นได้ดีนะครับเรามีทิฏฐิเรามีอีโก้ที่ต่ำโอเคเพราะฉะนั้นคนไทยมีฟาวเดชั่นหรือมีพื้นฐานเนาะที่เปิดรับอะไรง่ายๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ดร.บอกเปิ้ลชอบมากก็คือมันไม่มีคำว่าสายในการที่จะลุกขึ้นมาเรียนรู้นะคะวันนี้รายการ Leader Snack ต้องขอบคุณดร.ชวพลจริยาวิโรจน์มากๆเลยนะคะแห่ง AWS ที่นำสแน็คที่น่าติดตามขนาดนี้นะแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสิ่งที่ดร.แชร์กับพวกเราค่ะเปิ้ลว่ามันช่วยที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมแล้วก็จุดประกายในการปรับตัวนะคะและเป็นส่วนผสมที่สำคัญมากๆในการวางองค์กรให้ไปต่อได้วันนี้ขอบคุณดร.มากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ